สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูที่ตั้ง iPad แล้วก็ที่ตั้งโทรศัพท์มือถืออันนี้กันค่ะที่ตั้งแบบนี้ปอใช้มานานแล้วนะคะใช้แล้วรู้สึกว่าดีก็เลยเอามาแชร์ให้ดูกันค่ะตอนแรกปอก็ซื้อมาอันนึงก่อนนะคะพอใช้แล้วชอบก็เลยซื้อเพิ่มเป็น4อันเลยค่ะทั้งหมดนี้จะเป็นของยี่ห้อ Ugreen นะคะจะมี2ขนาดค่ะเป็นขนาดใหญ่สำหรับ iPad แล้วก็เป็นขนาดเล็กสำหรับโทรศัพท์มือถือนะคะมาดูที่ขนาดเล็กกันก่อนค่ะจะมี2สีนะคะเป็นสีฟ้าแล้วก็สีขาวค่ะวิธีใช้ก็กางออกมาแบบนี้นะคะจะมีตัวล็อกแล้วใช้ได้หลายองศาเลยค่ะเดี๋ยวปอจะลองตั้งมือถือให้ดูนะคะนี่ค่ะตั้งแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะใช้ได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนค่ะนี่ค่ะสามารถปรับได้หลายองศานะคะอันนี้ใช้สะดวกมากๆเลยค่ะตั้งไว้แบบนี้นะคะทีนี้มาดูที่ตั้ง iPad กันบ้างค่ะก็จะเหมือนกันนะคะแต่ว่าขนาดจะใหญ่กว่าค่ะวิธีใช้ก็เปิดออกมาแบบนี้นะคะตัวพลาสติกอันนี้แข็งแรงมากเลยค่ะที่ด้านล่างจะมีเป็นซิลิโคนให้ติดกับพื้นหนึบๆนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีซิลิโคนรองไว้ด้วยค่ะเดี๋ยวไปจะลองวาง iPad ให้ดูนะคะนี่ค่ะอันนี้สามารถใช้วางได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนเลยนะคะอันนี้ที่ปอใช้อยู่จะเป็น iPad Air 3ค่ะเป็นขนาด 10.5 นิ้วนะคะวางได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนค่ะปรับองศาได้เยอะนะคะนี่ค่ะใช้วาง iPad mini ก็ได้นะคะนี่ค่ะใช้ดีแล้วก็แข็งแรงมากเลยนะคะนอกจาก iPad แล้วใช้วางเครื่องเกมก็ได้ค่ะนี่ค่ะใช้วางเครื่องเกม Nintendo Switch แบบนี้ก็ได้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็วางได้พอดีนะคะใครที่เป็นสายเกมก็เอาไว้ตั้งเล่นเกมได้สะดวกดีค่ะนี่ค่ะหรือว่าใครสะสมพวกคีย์บอร์ดนะคะก็เอาไว้ใช้วางโชว์คีย์บอร์ดก็ได้ค่ะแต่ถ้าวางคีย์บอร์ดมันจะไม่พอดีล็อกอย่างนี้นะคะแต่เอาไว้ตั้งโชว์ก็พอได้อยู่ค่ะนี่ค่ะก็ใช้ได้สารพัดประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับที่ตั้ง iPad อันนี้ราคาก็ไม่แพงด้วยค่ะอยู่ที่อันละประมาณ100กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะทั้งอันใหญ่แล้วก็อันเล็กค่ะอันเล็กจะถูกกว่าเล็กน้อยนะคะปอยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ